สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะมาปลูกหัวหอมในขวดกันนะคะวิธีการเลือกหัวหอมปลูกในขวดแล้วก็เลือกหัวที่แก่นะคะวิธีดูง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือมียอดเขียวๆออกมานะคะไปซื้อตามร้านค้าก็ช่วงนี้หอมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยแพงนะคะแล้วก็มาปลูกไว้สำหรับกินใบการปลูกหอมในขวดข้อดีคือเราวางในที่พื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกได้แล้วก็ใบนี้ก็คือปลอดสารพิษเพราะเราปลูกในน้ำเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราก็ปอกเปลือกด้านนอกของหอมออกก่อนนะคะวัสดุในการปลูกก็คือขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีสีทึบถ้าขวดสีทึบจะทำให้รากของเขาออกได้ดีนะคะแล้วก็เป็นการพรางแสงในตัวถ้าเป็นขวดใสส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องรากนะคะจะไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่อันนี้ก็คือเคล็ดลับของแตงโมหลังจากนั้นเราก็กรอกน้ำใส่ขวดให้เต็มนะคะกรอกให้เต็มให้พอดีกับรากที่หัวหอมที่จะวางนะคะเพราะว่าความชื้นของเขาก็จะอยู่บริเวณนี้ถ้าเรากรอกน้ำน้อยหรือว่าไม่เต็มขวดรากของเขาก็จะเดินไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดบริเวณจุกช่วงรากนะคะแล้วก็วางจุกให้พอดีกับขวดวางตั้งเป็นแนวตรงนะคะส่วนเปลือกด้านนอกเราก็ปอกออกนิดๆแบบนี้นะคะวางเลยค่ะวางให้ตั้งตรงแล้วก็ให้ตรงบริเวณปากขวดหลังจากนั้นประมาณ3วันนะคะรากของเขาก็จะเริ่มออกมาให้เราเห็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือวางไว้ในร่มนะคะบางครั้งอาจจะวางกลางแดดหรืออะไรก็จะทำให้หัวเน่าได้อันนี้คืออายุ7วันนะคะก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็สามารถพร้อมรับประทานได้3วันรากมา7วันเราสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าการเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างจะดีมากก็นี่นะคะรากของเขาการปลูกผักสมุนไพรพืชสวนครัวไว้กินเองก็เป็นข้อดีนะคะปลอดสารพิษและอย่างก็คือเราสามารถทำได้เรื่อยๆหนุนกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ปริมาณที่เราสามารถรับประทานได้พอดีแล้วก็สะดวกไม่ต้องออกไปตลาดนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมการปลูกหอมในขวดก็ไม่ยุ่งยากนะคะเป็นวิธีการง่ายๆแล้วเราเองก็สามารถปลูกได้ในครัวเรือนในบ้านเราค่ะ